ใส่เนื้อฟักทองลงไปเลยคุณผู้ชมเพราะเราต้องใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวฟักทองให้ฟักทองสุกนุ่มส่วนเรื่องของการปรุงรสนั้นตอนนี้เนื้อฟักทองจะออกมาหวานๆถ้าคุณผู้ชมจะใส่แนะนำให้ใส่น้ำตาลปี๊บก้อนนิดเดียวอย่าได้ใส่เยอะประเดี๋ยวแกงจะหวานไม่อร่อยนี่เท่านี้หัวนิ้วโป้งนิดเดียวถือว่าต้องพอนะคุณผู้ชมส่วนน้ำปลาก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้ไม่ทำอะไรปิดฝารอจนกระทั่งฟักทองสุกนะครับโอ้เนียนมากโอเคจากนั้นใส่อะไรอีกคะใส่ครีมนะครับเพิ่มเติมลงไปครับจากนั้นอันนี้จะเป็นใบกระวานนะฮะหรือว่าเบลีฟนะครับแบบเป็นแบบแห้งใส่ไปอันนี้ก็จะมีเรื่องแบบว่ากลิ่นหอมๆเนาะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าปั่นออกมาปุ๊บใส่ครีมแล้วอุ๊ยเขายังข้นอยู่เลยอ่ะแบบข้นเกินไปอ่ะเหมือนแบบถั่วกวนเลยฟักทองกวนทำยังไงแก้ไขได้ไหมเติมนมเติมนมเข้าไปหรือเติมน้ำซุปไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เข้าไปได้นะฮะก็ทำให้เขาดูเหมือนละลายลงไปถ้าเกิดแบบไม่กินไม่ทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะเป็นน้ำซุปผักอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอันเนี้ยไม่รักกันจริงไม่บอกนะฮะเนี่ยคือฟักทองเนี่ยมันจะเข้ากันดีมากๆกับลูกจันนะครับอันนี้เราก็จะใส่ลูกจันป่นไปนิดนึงนะฮะหรือว่านัทเม็ดแต่ใส่เยอะก็จะเฟื่อนไปหน่อยนะก็ลองดูชอบแบบไหนก็ค่อยๆเติมไปแล้วก็ซุปแบบนี้เราก็จะปรุงรสแค่2 อย่างนะครับก็คือเกลือกับพริกไทยนะครับจากนั้นก็เข้ากันเนาะแล้วก็รอให้เดือดอีกนิดนึงนะครับก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับกับเมนูซุปฟักทองครับผ่านไป5นาทีฟักทองก็จะเริ่มสุกนุ่มแล้วก็แกงฟักทองตำรับนี้จะใส่เพียงแค่นี้ใบมะกรูดไม่มีนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าแล้วก็โหระพาพอใส่โหระพาเสร็จตอนนี้ร้อนๆกลิ่นของโหระพามันจะออกมาทันทีคุณผู้ชมเราก็จะรีบยกขึ้นโอ้ซุปเนียนมากนะครับเนี่ยน่าทานมาก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 โอ้โอเคมาจะเพิ่มเติมด้วยเม็ดฟักทองก่อนเลยคุณจะต้องการให้มันเป็นแบบดอกไม้อะไรอย่างงี้ปะแล้วหนึ่งคุณโรยอย่างงี้แล้วคุณเหลือที่ให้เบคอนยังไงฮะเนี่ยเบคอนคือหน้าที่คุณนะมามามาตอบโจทย์คือขั้นตอนนี้ก็เหมือนเราเพิ่มท็อปปิ้งนะครับทำให้ตัวซุปของเรามีรสชาติที่หลากหลายและความอร่อยที่มากขึ้นถ้าโลภมากก็อาจจะจมทุกอย่างแก้เอ้ผมนี่ผมจัดการเบคอนศิลปะศิลปะมันไม่มีหรอกแบบนี้สวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วครับกับซุปเบคอนซุปฟักทองโอเคอยากได้สีสวยๆก็จะเพิ่มสีขาวด้วยครีมสดแต่อาจารย์นิสักจะชอบบ่นว่าโรยแบบนี้ดูเลอะเทอะรู้แล้วยังทำนะป้าดูสิแหมเท็ดดี้แหมเท็ดดี้ฮัสลี่แล้วก็ขนมปังกระเทียมกี่ชิ้นดีคะชิ้นเดียวก็เต็มแล้วนะเป็นไงครบสูตรเลยนะครับน่ากินมากๆเลยกับเมนูซุปฟักทองเรียบร้อยครับแกงไทยๆก็หาถ้วยจานชามดูเป็นไทยๆจะไปหยิบลายมังกรมากำคงจะไกลอยู่หมูติดมันหน่อยๆนี่แกงฟักทองอร่อยนะคะนี่เล่นเราสามชั้นมาหั่นบางเลยนะเดี๋ยวไปออกกำลังกายวิ่งเอาคุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะอุ้ยข้าวสวยร้อนๆได้ไข่ต้มอีกสักฟองไม่ว่าจะเป็นเมนูซุปฟักทองของเรา2คนหรือเมนูแกงหมูใส่ฟักทองของอาจารย์นิสักก็น่ารับประทานไม่แพ้กันใช่แล้วล่ะครับต่อไปนี้นะฮะถ้าบ้านใครนะฮะมีฟักทองอยู่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรนี่ครับแกงหมูฟักทองหรือไม่ก็ซุปฟักทองอร่อยๆแบบนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับของดีๆแบบนี้มีเป็นประจำคุณผู้ชมติดตามชมเสมอนะทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23จำไว้นะรายการเต็มปากเต็มคำนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สาธิตดีกว่าครับนะฮะคือเขาอ่ะเป็นคนที่ถนัดกับพวกวัตถุดิบอะไรแบบนี้เหมือนโยนไปแล้วเขาไม่ปอกนะคิดว่าพ่อว่างมากนะให้มาช่วยปอกบวบให้ด้วยแล้วจำเป็นต้องใส่บวบเหรออย่าบอกว่าใส่ชิ้นเดียวล่ะเหมือนขนมจีนน้ำยาอ้าวทำแกงเลี้ยงกระชายอาจจะเยอะไป